大家好，我是坤，非常开心来到曼谷跟大家一起玩，一起演出。สวัสดีครับผมชื่อชีคนครับผมรู้สึกมีความสุขมากที่ได้มาโชว์ที่นี่แล้วได้เจอพวกท่านครับได้ยินว่าก่อนหน้านี้เมื่อต้นปีมาเที่ยวที่ประเทศไทยเป็นการส่วนตัวทีมนั้นไปเที่ยวที่ไหนมาบ้างครับ听说今年早些时候你有机会私下来泰国旅游你在那次旅行中去了哪些地方？去了去了海边，然后冲浪，然后玩水，然后吃了很多好吃的东西，有一个非常放松、很开心的一个时间。มีไปเที่ยวทะเลแล้วก็มีไปเล่นเซิร์ฟก็คือจริงๆก็เป็นช่วงเวลาที่แบบรู้สึกว่ารีแลกซ์ที่สุดนะคะ。而且那一次我其实就来 Impact Arena 看了。这个场地我觉得很漂亮，所以我们当时就决定一定要来这边演出。แล้วพอดีว่าตอนนั้นมันก็มีเรื่องทัวร์เข้ามาเกี่ยวเขาก็เลยมีช่วงเวลาว่างที่มาดูสถานที่ด้วยเขาก็เลยตัดสินใจว่าจะมาแสดงที่นี่โอเคคุณได้เพิ่งถ่ายรายการมาถ่ายรายการที่เมืองไทยไปครั้งนั้นเนี่ยมีแฟนคลับรักที่สนามบินเยอะมากแล้วก็ครั้งนี้ก็เหมือนกันคุณอยากจะพูดกับเขาไหมคะ因为你才刚来泰国拍了节目，那当时有许多粉丝去机场接你，而包含这次来举办演唱会也是一样，你有什么想对他们说的吗？很感谢大家来看我，也每一次都能收到他们的心意，所以觉得很幸福。但是一定要小心，因为每一次他们就会等的时间很长嘛，我觉得很辛苦，所以也要。注意安全，然后照顾好自己。ขอบคุณที่ใจมากที่มีแฟนคลับหลายๆท่านเหมือนกับว่าเยอะขนาดนี้คอยมาซัพพอร์ตแต่ว่าเขาก็อยากจะบอกแฟนคลับทุกคนว่าเขาเข้าใจว่าระหว่างที่รอเขาอะเวลามันนานก็อยากให้ทุกคนระวังความปลอดภัยด้วยอย่างเงี้ยค่ะโอเคตอนนั้นมาถ่ายรายการที่ประเทศไทยเล่าให้ฟังหน่อยว่าไปเที่ยวที่ไหนมาบ้างเห็นว่าแบบประทับใจอะไรแล้วก็ได้ใส่ชุดนักเรียนด้วย麻烦你说说当时在泰国拍摄节目的情况，就是你去了哪些地方，然后呢，有什么印象最深刻的吗？包含看着你穿的校服，你的感觉如何？印象最深刻的就是我们去泰式 massage， 这个我们去店里面，然后按到很全身发软啊。ที่น่าจดจำที่สุดน่าจะไปนวดไปนวดที่ร้านไทยเขานวดปุ๊บเขารู้สึกผ่อนคลายมากเลยอย่างเงี้ยค่ะ我觉得很好玩的是我们有机会能穿上泰国的校服好像也在演泰国的偶像剧的感觉แล้วเขาก็รู้สึกว่าช่วงนี้ที่ได้ใส่ชุดนักเรียนไทยเหมือนถ่ายซีรีส์ไทยอย่างนี้ไปด้วยค่ะมาเมืองไทยตั้งหลายครั้งแล้วเนี่ยได้ทานอาหารไทยเมนูอะไรบ้างหรือยังคะ因为你也来过泰国蛮多次，吃了哪些泰国菜？冬阴功素、冬阴功汤，然后芒果糯米饭，还有我最喜欢吃的泰国的通心菜。通心菜。哦，那讲苏格面贡，然后咪泡面麻木，然后第二呢就是泡蹦快蛋哈。那个通心菜怎么说？泡蹦快蛋。泡。泡。Moon Fine Fine Dang Dang Pop Moon Fine Dang 很好吃อร่อยมากอาหารไทยไปแล้วพูดภาษาไทยคำไหนได้บ้างลองโชว์ให้เราฟังหน่อย就是除了吃泰国菜你一定学一些泰文那你会说哪些泰文可以秀一下给你可以再教我一下那一句什么啾啾拉拉啾啾拉那啾啾，拉那啾啾，拉那啾啾。OK， คุณเป็นทั้งนักร้องแรปเปอร์นักแสดงและแต่งเพลงไม่ทราบว่าคุณชอบบทบาทไหนมากกว่ากันหรือว่ามีบทบาทไหนเนี่ยอยากจะลองทำ
吗？因为您是歌，您既是歌手、rapper、演员，然后又是词曲创作者，你比较喜欢哪一个角色，或是还有哪些角色是你想要再尝试的吗？说实话，我觉得每一个角色我都喜欢，不是官方，但是真的是我享受每一个身份和角色，而且在不同的时间做不一样的事情，去突破自己，去变化。จริงๆแล้วเขาอ่ะไม่ได้มีหน้าที่อะไรที่ชอบที่สุดเขาคิดว่าเขาชอบทุกอย่างที่เขาทำโดยเฉพาะทุกครั้งที่เขาสามารถทำสิ่งใหม่ๆแล้วเหมือนชาเลนจ์ตัวเอง现在对我来说最重要的，也是我最享受的，就是以歌手的身份，以这样巡演的形式跟所有地方的歌迷朋友们见面，然后互动。对，那ตอนนี้สิ่งที่เขาชอบที่สุดก็น่าจะเป็นเรื่องที่เขากลัวอยู่เป็นสถานะนักร้องที่มาพบแฟนคลับหลายประเทศค่ะ每一个场馆和地方都有它的这个模式和一个规则，所以我们每个场馆的时候选择的互动的方式都是不一样。ด้วยสถานที่แต่ละประเทศไม่เหมือนกันดังนั้นเวลาเขาวางแผนว่าเขาจะ reaction กับแฟนคลับยังไงมันก็จะแตกต่างกันไปด้วยเขาก็รู้สึกดีตรงนี้อะค่ะพูดถึงคอนเสิร์ตแล้วมาพูดถึงคอนเสิร์ตที่ประเทศไทยที่เพิ่งเล่นไปเมื่อกี้ค่ะความพิเศษหน้าของคอนเสิร์ตนี้那我们就谈谈这一场演唱会的特别之处。这场其实有走向歌迷，然后有邀请歌迷，就是我们随机的走下台，然后去邀请歌迷上来互动，然后还有很，我觉得很好玩的是，我们有一个摇臂，然后在天上可以飞的，然后我穿了一个小翅膀，就有点像小恶魔的感觉。ก็จริงๆอ่ะเวทีที่เขาออกแบบมาก็คือสะดวกให้เขาว่าเดินเข้าหาแฟนคลับแล้วก็มีที่เวทีช่วยยกเขาขึ้นอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็มีใส่ตัวปิดอยู่ตรงข้างหลังเหมือนเดวิลอย่างเงี้ยค่ะ还有一个很惊喜的是因为我的舞蹈演员们他们有跟我提过说想要在我的演唱会上求婚所以我觉得是很贴心的一件事情。แล้วก็มีรวมถึงเดนเซอร์ของเขาไปขอแต่งงานอย่างเงี้ยค่ะเขาก็รู้สึกด้วยค่ะ我非常开心能够见证有情人终成眷属เขาก็รู้สึกดีใจที่ได้เห็นคู่นี้อ่ะสุดท้ายก็เป็นเหมือนกับว่าได้แต่งงานกันค่ะ对啊โมเมนต์ที่ประทับใจของคอนเสิร์ตนี้那这是世界巡回演唱会啊，你有什么比较难忘的时刻吗？有哪一些？每一站难忘的事情都不一样。比如说这一站的话，我会偷偷的开车去看所有的歌迷在干嘛。就是绕场馆是吗？对，我有发 Instagram， 就是我会把我偷看到的大家在干什么，会。有些会放在我自己的相册里，有些会发出来。哦，就是真的啊，แต่ละครั้งก็แต่ละที่อ่ะก็พิเศษมากแต่สิ่งที่เขาจะทำเหมือนทุกประเทศก็คือเขาก็จะนั่งรถแล้วก็วนสถานที่เพื่อไปดูแฟนคลับของตัวเองบางทีเขาก็จะลงโซเชียลของตัวเองบางทีก็อาจจะเป็นออกจากสตูดิโอของเขาค่ะ有出去吃很多好吃的泰国的美食，我喜欢吃有一个粉，就是那个路边的一个粉。路边的一个粉。就是很多路边都有做那个粉嘛，米粉。哦，就他喜欢吃粿条汤汤哈，跟开开个身米哈，但是没看明白话跟米菜是啥一样哈。สุดท้ายนี้นะคะก็มีแฟนคลับมาให้การต้อนรับเขามากมายในคอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยมีอะไรอยากจะบอกแฟนคลับเขาไหมคะ最后就是有爱坤家族啊。很多爱坤家族来支持你这场演唱会，那你有什么话想对泰国粉丝说的吗？非常非常非常开心，我们终于来到这一站，也是我们准备了很久的一个巡演的一站，所以我觉得非常开心，非常幸福。我在台上也把所有的力气全部用掉了，对，每一次演出我都很享受。跟每一个歌迷朋友记住，所以今天我也有认真的看每一个歌迷朋友们的脸，所以谢谢你们来支持我。
非常感谢，它会是我非常美妙的回忆。ก็คือจริงๆอ่ะการแสดงครั้งนี้คือเขาก็ขอบคุณแฟนคลับทุกท่านแล้วก็เขาก็เพราะว่าเนื่องจากทัวร์ครั้งนี้อ่ะเขาก็เตรียมมาค่อนข้างนานในที่สุดเขาก็มีโอกาสที่ได้พบหน้าแฟนๆทุกคนแล้วเมื่อกี้ตอนที่เขาแสดงบนเวทีอ่ะเขาก็คือเต็มที่เลยค่ะเต็มที่ให้กับแฟนคลับของเขาอ่ะค่ะ希望每一个来到这场演出的人都能够享受今晚，所有人都是。我在这次也得到了很多的能量，我觉得很幸福，我会好好的收藏起来。也希望未来能有更多的机会来到这边演出，不管是可能音乐节，可能是以各种各样的方式能够跟大家见面。แล้วก็หวังว่าในอนาคตเขาจะมีโอกาสมาพบแฟนไทยที่ไทยไม่ว่าอาจจะเป็นในเวมิวสิกเฟสติวัลหรือถ่ายรายการอะไรก็แล้วอะค่ะขอให้ได้พบกันบ่อยๆค่ะ